ความเชื่อเบื้องหลังพิธีเผาศพของชาวอินเดียสู่สถิติเผาริมฝั่งแม่น้ำคงคา 35,000 ศพต่อปีความเชื่อเบื้องหลังพิธีเผาศพของชาวอินเดียสู่สถิติเผาริมฝั่งแม่น้ำคงคา 35,000 ศพต่อปีสำหรับชาวอินเดียแล้วแม่น้ำที่ไหลผ่านในดินแดนชมพูทวีปล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งจำนวนแม่น้ำเหล่านั้นมีมากมายหลายสายได้แก่แม่น้ำพรหมบุตรบรหมปูตราแม่น้ำโคทาวารีโกดาวารีแม่น้ำยมุนายามูนาและแม่น้ำคงคาแก๊งเป็นต้นแม่น้ำคงคาจะเป็นแม่น้ำสายพิเศษและสำคัญเนื่องมาจากเป็นแม่น้ำแห่งสวงสวรรค์เป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกพิภพและการกลับสู่สวรรค์ดังปรากฏตำนานที่หลากหลายพร้อมทั้งเล่าขานทำให้ชาวอินเดียมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนถือเป็นคำขอหรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายขอให้ได้มานอนตายที่ข้างริมฝั่งแม่น้ำคงคาหากไม่เป็นได้ดังที่หวังขอกระดูกซึ่งเป็นของติดร่างกายนี้ได้มาถูกลอยลงในแม่น้ำคงคาเพื่อปลดเปลื้องบาปทั้งปวงก่อนกลับคืนสู่สวรรค์ตามความเชื่อนั้นโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีรัฐอุตรประเทศแห่งนี้เท่านั้นกล่าวกันว่าจำนวนศพที่ถูกหามกันมาในแต่ละวันตลอด24ชั่วโมงทำให้เมืองพาราณสีซึ่งอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีอันเป็นแคว้นโบราณจึงถูกขนานนามว่านครแห่งแสงไฟเพราะสาเหตุที่ว่าแสงไฟอันเกิดจากการเผาศพที่ถูกจุดต่อเนื่องกันไม่มีวันดับเป็นระยะเวลากว่า 5,000 ปีจวบจนถึงปัจจุบันจนทำให้เมืองนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองแห่งความตายประจักษ์พยานที่ชัดเจนนั้นคือบรรดายาจกวณิพกขอทานหรือผู้ไม่มีแม้แต่อาหารจะประทังชีวิตคนบ้านแตกสาแหลกขาดชายที่ไม่มีแม้แต่ชายคาคอยป้องกันแดดฝนตลอดถึงความหนาวเหน็บคนไร้ที่ซุกหัวนอนจนถึงพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนเรียกว่าบัณฑิตหรือพราหมณ์มหาศาลผู้เป็นที่เคารพบูชาของคนทุกวันนะพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มหาเศรษฐีคหบดีผู้มีเงินทองเหลือเก็บและใช้ชีวิตอย่างพรั่งพร้อมด้วยข้าทาสบริวารหญิงชายรวมถึงพระเจ้าพรหมทัตมหาราชผู้ครองเมืองพาราณสีก็ใช้ริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้เป็นชาปนสถานเช่นเดียวกับคนทั้งปวงดังที่กล่าวมาแล้วและในแต่ละปีมีศพไม่น้อยกว่า 35,000 ศพมาใช้สถานที่แห่งนี้ร่วมกันโดยเริ่มต้นจากก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากผู้ตายไปจะประกอบพิธีสำคัญเพื่อผู้ตายโดยเฉพาะเรียกว่าโคทานโกดันหมายถึงการทำบุญกอแก่วัวและไวตานีไวตานีสำหรับพิธีโคทานผู้ที่กำลังจะตายจะถูกโกนผมที่ศีรษะพิธีจึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชอโหนกรรมชอคามาโดยการนำวัวสีดำมาไว้ข้างกายของผู้ที่จะเสียชีวิตพราหมณ์จะทำแหวนจากหญ้ากุสะคูชาสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางของผู้ที่จะเสียชีวิตและจะสวดมนต์ในขณะนั้นผู้ที่จะเสียชีวิตจะปาข้าวสารงาข้าวบาเลเป็นต้นไปที่วัวตัวนั้นเมื่อเสร็จพิธีเบื้องต้นนั้นแล้วจึงประกอบพิธีทักษิณาดักชินาให้แก่พราหมณ์ผู้มาประกอบพิธีความหมายของพิธีเพื่อให้โคเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพาหนะเดินทางของพระศิวะการกระทำเช่นนั้นย่อมทำให้บาปหมดไปได้ส่วนพิธีไวตานีไวตานีเป็นพิธีกรรมมีความเชื่อในตำนานว่าเป็นชื่อของแม่น้ำที่จะนำผู้ตายไปสู่ยมโลกยามาโลกาดังนั้นผู้ที่จะตายจะจับหางวัวสีดำไว้ด้วยมือขวาในขณะเดียวกันพราหมณ์จะปาข้าวสารดอกไม้งาข้าวบาเลเป็นต้นพร้อมทั้งสวดมนต์และนำร่างของผู้ที่กำลังจะตายนอนลงบนเสื่อซึ่งทำจากหญ้ากุสะและจะมอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวนาถหลอดวิทวานาถและของพระการไพรวากลาแพราว่าให้ดื่มภายหลังจากดื่มแล้วเสร็จเขาจะเข้าสู่โมกษะก่อนที่จะเสียชีวิตลงหรือบางครั้งก็จะให้ดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาเพราะเชื่อว่าจะไปชำระล้างบาปที่ได้กระทำมาให้บริสุทธิ์ได้และจะมอบใบตุลสีกระเพราเพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ตายไปสู่วิษณุโลกวิษณุโลกาที่ประทับของพระวิษณุรวมถึงจะมอบแผ่นทองคำให้เพราะเชื่อว่าจะได้ไปสู่เทวโลกดีวาโลกาที่อยู่ของเทวดาเมื่อพิธีกรรมทั้งสองเสร็จสมบูรณ์แล้วลมหายใจครั้งสุดท้ายได้พรากร่างกายและจิตวิญญาณออกจากกันครอบครัวจะเป็นผู้จัดการกับศพเริ่มจากจะหันศีรษะของผู้ตายไปทางทิศเหนือญาติจะห่อร่างกายด้วยผ้าสีสำหรับสตรีส่วนบุรุษจะใช้ผ้าขาวแล้วนำศพวางบนไม้ไผ่เจ็ดซีกไม่มีลงศพวางพวงดอกดาวเรืองและเดินไปตามท้องถนนหรือผูกวางไว้เป็นรถญาติของผู้ตายจะว่าจ้างผู้อื่นหามหรือช่วยกันหามไปยังคาดเผาศพและกล่าวบทสวดมนต์ตลอดเส้นทางว่ารามนามสัตว์จอแฮรามนามสัตว์ย่าไห่
แปลว่าชื่อพระรามองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงสิ่งอื่นตายหมด The name of Ram is truth เมื่อศพถึงคาดแล้วผู้จัดการในพิธีเผาศพหากเรียกในศัพท์ภาษาไทยเรียกว่าสัปเหร่อสำหรับชาวฮินดูแล้วเรียกว่าโดมราชาด้อมราชาถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับพิธีนี้เพราะทำหน้าที่เก็บรักษาไฟศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากตำนานที่กล่าวถึงกาลูโดมคาลูดอมผู้เป็นบ่าวรับใช้ของพระราชาพระนามว่าฮาริสอจันคิงออฟฮาริชแชนดราแห่งราชวงศ์สูรอยะซึ่งได้พระราชทานตำแหน่งผู้จุดไฟเพื่อใช้เผาศพแก่กาลูโดมคาลูดอมความเชื่อในครั้งนั้นได้สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันผู้ที่มีความประสงค์ใช้ไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่โดมราชาด้อมราชาปัจจุบันตำแหน่งโดมราชาด้อมราชาอยู่ภายใต้การดูแลของวรรณพราหมณ์ตระกูลเจ้าดารีคูดารีชาวอินเดียจึงมีความเชื่อที่ว่าไฟที่ได้รับจากโดมราชาด้อมราชาจะทำให้ผู้ตายเข้าสู่โมกษะอีกวิธีหนึ่งด้วยก่อนพิธีกรรมเผาศพจะเริ่มต้นขึ้นศพผู้ตายเมื่อมาถึงจะถูกนำไปจุ่มลงในแม่น้ำคงคาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกองฟืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้มะม่วงซึ่งเตรียมไว้มาจัดวางบนแผ่นปูนแล้วจึงนำศพมาตั้งวางไว้พิธีกรรมจุดไฟเผาโดยโดมราชาด้อมราชาจะทำหน้าที่สวดมนต์ในบทกรรมกันทิกามากันดีและเดินรอบกองฟืนที่ศพตั้งอยู่3รอบพร้อมทั้งจะนำไม้จันทร์น้ำมันข้าวบาเลงาเป็นต้นใส่เข้าไปในกองฟืนพิธีขณะนี้มีด้วยกัน2พิธีคือ 1. พิธีทาสังดสังและ 2. พิธีอัดทังถะแอสตากันดาในพิธีทาสังเป็นการให้10อย่างได้แก่ข้าวบาเลงาแป้งข้าวเจ้าน้ำมันโพชนพัตตาและปัญจมีวะพานจะเมว่าคือผลไม้แห้ง5อย่างเป็นต้นซึ่งจะนำใส่เข้ากองฟืนเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายและพิธีอัดทังถะเป็นการให้8อย่างได้แก่ไม้จันน้ำมันไม้กระเพราเป็นต้นซึ่งการอุทิศในพิธีนี้แก่ผู้ตายไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนอยู่ที่ดุลยพินิจของญาติในการปลงศพครั้งสุดท้ายเมื่อทุกอย่างดำเนินมาพอสมควรแล้วโดมราชาด้อมราชาจะเป็นผู้จุดเผาตรงปากของผู้ตายเป็นอันดับแรกและบริเวณกองฟืนทั้งหมดเพื่อให้ไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ทำหน้าที่ชำระล้างบาปผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นญาติของผู้ตายเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะอยู่ร่วมพิธีได้จะประกอบพิธีสราทอเชอร์แอดดาเป็นการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษด้วยข้าวบินปินดาสก้อนข้าวสุกเพื่อให้ผู้ตายไม่ต้องเป็นเปรตเร่ร่อนเมื่อได้รับข้าวแล้วว่าจะได้ไปสู่สุคติอยู่ร่วมกับวิญญาณบรรพบุรุษผู้ทำศาสตร์ถ้าเป็นลูกชายจะช่วยให้บิดาพ้นขุนนรกชื่อปุตตะพิธีนี้จะเริ่มในวันแรกเมื่อมีผู้ตายก่อนที่จะเผาศพและวันที่11นับจากวันตายจะทำพิธีใหญ่โดยญาติทั้งหญิงและชายสายบิดาและมารดาสืบขึ้นไป3ชั่วคนต้องมาร่วมพิธีญาติเหล่านี้เรียกว่าสอบินแปลว่าร่วมข้าวบินหลังจากนั้นทำพิธีเดือนละครั้งเอ่ยไปตลอดไปแล้วจึงเปลี่ยนทำปีละครั้งเท่าหากทำพิธีเสร็จแล้วข้าวของเครื่องใช้จะต้องทิ้งในแม่น้ำหรือโคนต้นโพพิธีเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาจึงถือเป็นอุบายให้ผู้ศึกษาสามารถบรรลุถึงทำได้ดีดังที่คุณสันติเตตอกุลได้เรียบเรียงไว้ว่าคนทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เป็นพานเป็นบัณฑิตมั่งมีและขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินทุกชนิดที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุขและดิบล้วนมีความแตกสลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น